ชียงใหม่นครอันเป็นที่สุดครับมาต่อกันนะครับวัฒนธรรมไลฟ์สดโดย www.cm108.com นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานนวรัตน์ครับในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่41ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นถ้วยพระราชทานครับซึ่งหลังรถบุพชาติจะมีการหลังจากที่ขบวนแห่เสร็จเรียบร้อยคณะกรรมการก็จะให้รางวัลครับสวัสดีรอบที่2ครับกับการไลฟ์งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับครั้งที่41นี่คือขบวนของขบวนรถบุพชาตินะครับขณะนี้ผมอยู่ที่สะพานนวรัตน์ซึ่งอีกสักครู่จะมีพิธีเปิดนะครับของขบวนรถบุพชาติของจังหวัดเชียงใหม่ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่41นะครับขบวนรถบุพชาติมีทั้งหมด22คันด้วยกันนะครับยิ้มหน่อยจ้าสักครู่จะมีพิธีเปิดนะครับตอนนี้รอเวลาอีกนิดนึงครับย้อนแสงนิดนึงนะครับปีนี้ประชาชนไม่ได้แน่นหนามากเหมือนปีที่ผ่านมานะครับทุกทีนี่ไม่มีที่ยืนเลยครับOne in Thailand knows this song very well. และในตอนนี้นะครับก็มีการจัดเตรียมพื้นที่ครับเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งเราก่อนจะเข้าสู่ในช่วงพิธีการและจะมีการปล่อยขบวนโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5กุมภาพันธ์2560ณบริเวณเชิงสะพานนวรัตน์และสวนสาธารณะหนองโขหาโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีภายในงาน
ได้จัดกิจกรรม10กิจกรรมได้แก่การจัดนิทรรศการการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวนการแสดงและสาธิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนการประกวดนางงามประชาชาติเชียงใหม่และนางงามประชาชาตินานาชาติการแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษาการแห่ประกวดขบวนรถประชาชาติการแสดงนาฏศิลป์และศิลปะวัฒนธรรมประเพณีล้านนาการจัดแสดงดนตรีในสวนออเคสตราในบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงแขวนดอกไม้ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับการต้นไม้รอบคูเมืองเชียงใหม่การจัดนิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับในสวนสาธารณะหนองบุกหาการจัดแสดงและซาวด์วอเตอร์โปรแกรมหรือ 3D projection สำหรับการแห่ประกวดรถประชาชาถือเป็นกิจกรรมเด่นหรือไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจโดยในปีนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดรถประชาชาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น22คันโดยเข้าประกวดจำนวน16คันแบ่งเป็นประเภทสวยงาม4คันประเภทอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม7คันและประเภทความคิดสร้างสรรค์6คันไม่ประกวด6คันการประกวดรถประชาชาติปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชราชสุดาสยามรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยราชวัลย์ครับรอครับอยู่ในช่วงพิธีการเปิดขณะนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานกับประธานเปิดงานก็คือท่านผู้ว่านายประวินชำนีประสาทนะครับสร้างความปลื้มปิติยินดีให้แก่ประสบนิกรชาวเชียงใหม่เป็นบางคนปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวพบปะนักท่องเที่ยวตลอดจนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และดำเนินการปล่อยขบวนรถกลุ่มประชาชาติเป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ขอบอกท่านผู้จัดการมณฑลทหารบกที่33ครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับภาพภูมิใจและเพื่อนผู้อื่นดีๆอย่างยิ่ง
ทุกภาคส่วนทั้งที่ทำให้การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสวยงามเรียบร้อยซึ่งจะสร้างความประทับใจให้แก่พี่น้องท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติขอทุกท่านได้ร่วมมือกันเช่นนี้ตลอดไปเพื่อรักษาความเป็นสวยงามความเป็นธรรมะของเราชาวเชียงใหม่ This is the place where we are today on behalf of the people of Chiang Mai I would like to welcome you to this luncheon ceremony of the flower we collected postcard in this one of the great activities and under the 41st Chiang Mai Flower Festival 2017. Chiang Mai Flower Festival has been annually organized since 1977 to showcase beautiful flowers and decorative plants in full bloom in the charming city. สำหรับท่านที่จะมาร่วมงานชมนิทรรศการที่สวนบกหาดนะครับท่านสามารถที่จะจอดรถที่ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่าได้นะครับที่นั่นจะมีรถรางอยู่4คันครับสำหรับรับส่งฟรีจากห้างโรบินสันนะครับแอร์พอร์ตไปที่ศูนย์บกหาดครับRunning the Flower and Garden Conference in Toronto, Canada. This year, Chiang Mai has fun again, organizing the Luncheon Festival on 3rd to 5th February 2017 under the concept of Beautiful Flower Blooms to Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej to pay homage to the late King who has worked tirelessly.For the prosperity and well-being of Chiang Mai people for over 20 years. For the flower decorated forest palette, this year we have 22 beautiful forest trees, created by government and private agencies. And this year, Chiang Mai people are overjoyed the heroine highness, Lao Princess Maha Chatri Singhorn, has again graciously conferredThe Royal Trophy will be given to the winner of the flower decorated post contest. ขบวนยังไม่เริ่มนะครับตอนนี้พิธีเปิดปล่อยขบวนอยู่นะครับขบวนรถบุพชาติ22 คันเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานปล่อยขบวนรถบุพชาติกำลังกล่าวเปิดอยู่ครับDunning the 41st Chiang Mai Flower Festival. นี้ได้เวลาแล้วผมขอเป็นประธานเปิดขบวนรถบุพชาติมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ประจำปี2560ณบัดนี้ขอบคุณครับขอสิ้นสุดเดี๋ยวถ้าเกิดแบตหมดก่อนก็เดี๋ยวผมจะไลฟ์อีกรอบนึงนะครับเป็นรอบตัดกล้องผมนี่ค่อนข้างแบตจะกินแบตนิดนึงครับก็ถ้าเกิดหลุดไปก็ติดตามได้ที่แฟนเพจเชียงใหม่108หรือ cm108.com นะครับพิธีเปิดกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับถ้าแบตหมดก่อนก็เดี๋ยวไลฟ์อีกชุดหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งปากเดียวนะอีกปากไม่ออกนะ
ครับขบวนเริ่มณเวลานี้นะครับเคลื่อนตัวออกจากสะพานนวรัตน์นะครับสิ้นสุดที่สวนบวกหาดนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสักครึ่งวันนะครับท่านใดที่มาไม่ทันตอนนี้ที่จุดปล่อยขบวนก็สามารถที่จะไปดักรอระหว่างทางได้นะครับอ๋อไม่ใช่ไฟไหม้ครับเป็นสโมกครับมีท่านแซวมาเป็นสโมกเป็นเอฟเฟกต์ครับแบตหมดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์อีกรอบนึงนะครับเดียวทวาทิตของเชียงใหม่ถือว่ามีชื่อเสียงได้รับรางวัลระดับโลกหลายวงเลยนะครับหลายโรงเรียนวันนี้มีถ้าจำไม่ผิดจะเป็น7วงนะครับที่มาร่วมขบวนนี่คือถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับครับเดี๋ยวผมไลฟ์อีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวอย่าลืมติดตามนะครับขบวนยังเหลืออีก22ขบวนนะร้อนถึงปีพุทธศักราช2500ทางคณะสงฆ์ร่วมกับทางราชการได้อัญเชิญนำมาประดิษฐานไว้บนที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มเพราะเกรงว่าจะมีคนลักขโมยครั้นถึงปีพุทธศักราช2509พระธรรมโมลีเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุหริพูนชัยจังหวัดลำพูนได้มีคำสั่งในการที่จะประดับตกแต่งงดงามแต่ไหนครับ
และขบวนต่อไปนะครับที่กำลังเคลื่อนผ่านสู่สายตาผู้บรรยายในตอนนี้และกำลังจะเคลื่อนผ่านเพื่อกับทุกท่านได้กอดได้กอดกันก็คือขบวนของอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับพอน้องชลชัยเดี๋ยวมาก็เลยครับครับตอนนี้คุณออยติ๊กมาพวกบรรยายแล้วนะครับไปทำธุระส่วนตัวบางช่วงเราต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะและก็ว่าขบวนยาวนะครับครับ